สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคนมาเที่ยวบ้านนะคะนี่เป็นกระเป๋าน้องอาร์มนะขอบคุณน้องอาร์มให้ยืมมารีวิวนะคะยังงงๆอยู่กับคอลลาโบเรชันของคอลเลกชันนี้นะเป็นบาเลนเซียก้ากับกุชชี่นะคะก็คือแบบเขาจะเป็นเหมือนกระเป๋ากุชชี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวลายเขาจะเป็นตัวบาเลนเซียก้านะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะได้ยินเสียงนะเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านนะตอนนี้ไหนจะมีทุกคนคุณแม่เพื่อนๆนะคะเต็มบ้านเลยนะคะน้องหมาก็เต็มบ้านเลยนะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะข้างข้างข้างหลังเขาเรียกรุ่นอะไรเนี่ยน้องอาร์มยังงงๆกันอยู่นะว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรแล้วเอาว่าเข้าใจกันละกันแล้วก็มีสายสะพายแบบนี้นะคะมาดูข้างในกันสายถอดไม่ได้นะคะเป็นสายแบบธรรมดาเลยแล้วก็ข้างในอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน้องบอกว่าเป็นอะไรนะยี่ห้อโลเอเว่คาร์โฮเดอร์นะคะแบบว่าแอบมาให้ดูนิดนึงน้องบอกว่าอยากจะแนะนำนะคะน่าใช้เปิดของเขาเลยนะเนี่ยมีอะไรเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีนะน้องอามมีแต่การ์ดแซวน้องมาดูข้างในข้างในชื่อว่าแฮกเกอร์โฟนแบ็คอ๋อใช่มันเหมือนเป็นโฟนแบ็คโอเคข้างในนะคะข้างหลังก็จะมี1 2 3พ็อกเก็ตสำหรับใส่การ์ดแล้วก็เป็นช่องโล่งๆอันเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่เดี๋ยวถือให้ดูละกันนะคะสไตล์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นแบบcross body นะคะต้องเป็นแบบเป็นตัวนะคะน้องๆบอกว่าน่ารักดียังไม่เห็นเลยแล้วเนี่ยเท่มากเท่มากมั้ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับโฟนแบ็คนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าใช้นะแต่ได้ข่าวว่าหายากมากใช่ไหมคะอาจจะหมดตลาดไปแล้วไม่แน่ใจแต่ว่าก็เป็นอีก collaboration นึงที่น่าสนใจระหว่าง Balenciaga กับ Gucci ค่ะคิดว่าเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะคะและยังไงเจอกันใหม่ที่หน้ารายการขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมาค่ะสวัสดีค่ะ